ชาวเน็ตจับพิรุธอีกหลังเห็นทรงผงน้องที่พิงหลังทิมพิธาพาไปทะเลพัทยาเรียกได้ว่าหลังจากที่ทิมพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลนั้นได้ทุ่งเทสุดตัวทำงานด้านการเมืองมาเน็ตเหนื่อยอย่างยาวนานก็ได้พาลูกสาวน้องทีิพิง ไปพักผ่อนที่ทะเลพัทยาจังหวัดชนบุรีพร้อมโพสต์ภาพกับลูกสาวโดยระบุข้อความว่า forward to getter แปลว่าเดินหน้าไปด้วยกันและในเวลาต่อมาชาวเน็ตตาดีจับโปะ๊ะทิมทิทาหลังพาลูกสาวน้องทิพินไปพักผ่อนที่ทะเลสะดุดตากระเป๋าที่สะพายที่เป็นกระเป๋าของผู้หญิง โดยหลังจากผู้ใช้ในติ๊กตอกได้เผยคลิปที่บังเอิญไปเจอทิมทิทาพักโรงแรมเดียวกันที่พัทยาจึงขอถ่ายภาพร่วมเฟรมเป็นที่ระลึกข้ามกลางชาวเน็ตที่หลุดโฟกัสที่กระเป๋าขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าน่าจะเป็นของโรงแรมคะ่ะบางโรงแรมเขามีให้ อีกทั้งงานนี้ไม่มีใครเก่งเกินชาวเน็ตจริงๆเมื่อล่าสุดชาวเน็ตจับพิรุธอีกหลังเห็นทรงผมน้องทิพย์พิมหลังทิพ์ทิท,ทาพาไปไปพักผ่อนทะเลพัทยาโดยชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์มากมายว่ามีพิรุธตรงทรง,ทรงผมน้องนี่แหละเมื่อเช้าน้องทิพย์พิมยังผมยุ่งอยู่เลยค่ะวีผมตรงเฉยๆเลยค่ะห้ารอยห้าสิบห้า ขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนก็เข้ามาออกความเห็นอย่างหลากหลายว่าอย่าบอกว่านายกที่ทิมทักเกียให้น้องที่พิมพ์ด้วยน่ารักมากๆคะ่ะมีพี่เลี้ยงหรือผู้ช่วยไปด้วยคะท่านนายกพิธาทักเปียได้สวยงามมากนะคะ